ด้านรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายค่ะบอกว่าระบุว่ากลุ่มมวลชนต่างๆเนี่ยสามารถออกความเห็นนะคะเรื่องของรัฐธรรมนูญได้ค่ะแต่ว่าต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้เตรียมทำประชามติที่จะมีขึ้นใน4เดือนข้างหน้านี้แล้วค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะกล่าวถึงการแสดงความเห็นของกลุ่มการเมืองต่างๆทั้งมูลนิธิมวลมหาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่ากปปส.พรรคเพื่อไทยแนวร่วมประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือนปช.เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญว่าจะรับร่างหรือไม่รับว่าสามารถแสดงความคิดเห็นได้ไม่ได้กังวลว่าเป็นการชี้นำโดยจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีการส่งสัญญาณใดๆไปยังสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติว่าต้องรับหรือไม่รับซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเช่นกันอย่างไรก็ตามก็ได้เตรียมการทำประชามติที่จะเกิดขึ้นอีก4เดือนข้างหน้าแล้วส่วนอีกเรื่องนึงค่ะคือเรื่องของการถอดยศทักษิณนะคะนายวิษณุกล่าวว่ายังไม่เห็นหนังสือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งมาค่ะซึ่งหากส่งมาก็จะผ่านเข้าไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีจะลงนามค่ะก่อนนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อส่งลงพระบรมาภิไธยโดยไม่ต้องผ่านความเห็นจากคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดค่ะไม่ใช่ชี้นำเป็นการแสดงความเห็นซึ่งต่อไปเวลาจะลงประชามติคนจะพูดอย่างนี้ก็พูดได้ไม่ได้ไม่ว่าอะไรไม่ได้ปิดปากไม่ได้ปิดอะไรอย่างที่พูดกันมารัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้มีสัญญาณไปทางโน้นนะครับไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรท่านนายกพูดได้ซ้ำไปว่าทุกอย่างก็ให้เป็นไปตามรถแบบหรือขั้นตอนของมันท่านพูดอย่างอื่นไม่ได้หรอกแม้ท่านอาจจะอยากพูดแต่มันก็เป็นความเห็นส่วนตัวในแง่ของรัฐบาลก็ต้องพูดว่ารถแบบขั้นตอนของมันคืออะไรทางสตช.จะส่งเรื่องมาแล้วขั้นตอนถ้าเขาส่งแล้วจะเป็นยังไงสตช.เหรอคือเรื่องนี้มันความที่เป็นเรื่องที่ไม่ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีเขาก็ต้องส่งที่สำนักเลขาธิการครม.สำนักเลขาธิการครม.ก็ตรวจสอบเอกสารความถูกผิดขั้นตอนแล้วก็เสนอท่านนายกโอเคแล้วท่านนายกสิริก็น้อมขึ้นกราบบังคมทูลแล้วก็นายกรับสนองก็ขั้นตอนก็มีแค่นั้น